Hello, welcome to Baywatch. So today is continuing from our G-Shock day. So we wanted to talk about the G-Shock. Now there's three category roughly. I will go over them category first, and then I will go with the individual. Okay, and then we want to talk about the box as well. Okay. And I'll probably do 3 minutes in English and then 3 minutes in Thai. Keep the overall length of the video under 5 minutes, 5-6 minutes, okay? So this is 12 here. About one dozen and one on my wrist, which is similar to this one. So I think this is the latest one that I've got. Which one's beeping? One of them is beeping. I don't even know which one's beeping. I got too many. Okay. All right. So, the first order I want to go through is how I bought it. This is one of my first, the first few that I bought it. I think this one is also GW. Let me have a look quickly. Can't see. Yep, the GW series. Probably one of my oldest. Probably the same time as these two. I can see that the battery is died out already. So this is the normal 110. You have to get them. I think I got them pair. So this is the one that I got first. And then I got hooked into the 2100s, okay? Both the GA and then the GM. Then the latest one that I've got is the square one, okay? The the G-Shock square, okay? And the BB. There's something special about this one, but we'll go through that last. And then I got this, okay, the gone back to the GW because they start remaking them again. This is the one I wanted for years, but they stopped making them, okay, and they only just start reproducing them, okay. So as soon as they start stocking it, I got them after 10 years. It is the gorgeous looking watch, okay. All right, let's start in Thai. โอเคสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นรายการยืมเพื่อน Baywatch นะครับนาฬิกายืมเพื่อนของเรานะครับไอ้10เรือนนี้ก็ไม่ได้ยืมใครมานะครับไม่ได้เหมือนท่านประวิตรนะครับเดี๋ยวเราจะพูดหลายกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยเราจะพูดถึงจากระยะเวลาที่เริ่มเก็บเกี่ยวซื้อกันมาเลยนะครับชุดแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้นะครับไอ้110นะครับตัวนี้มีบลูทูธตัวดำทองนะครับแล้วก็ ตัว GW ตัวนี้เนี่ยไปได้มาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวมั้งไม่ใช่ดิฝั่งตรงข้ามอ่ะ ไอ้อะไรยูเนียนมอลล์รู้สึกจะยูเนียนมอลล์ตัวนี้นะครับแต่พังแล้วเนี่ยโซล่าไม่เดินนะครับไม่เก็บแบตแต่ก็ยังสวยอยู่ก็เก็บไว้เป็นคอลเลกชันนะครับภายหน้าข้างหน้าด้านหลังสวยมากถ้าช่วง ตอนนั้นเริ่มซื้อกันใหม่ๆเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วได้แล้วมั้งนะครับ ก็มีชุดนี้นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมาสะสมพวก 2001นะครับ GA 2100แล้วก็ไป GM ด้วยนะครับอันนี้ม็อดเสร็จเรียบร้อยใส่สายเหล็กเรียบร้อยเป็นคาสิโอคนะครับหลังจากนั้นก็เห็นเขาเล่นกันจังเลยไอ้พวกหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ลองมาดูบ้างก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากนะครับแต่ไม่ได้มีเยอะมีแค่2ตัวคิดว่าคงจะเอาแค่นี้เพราะว่าปกติเป็นคนชอบใส่นาฬิกามีเข็มก็เลยถึงไปกับพวกนู้นมากกว่าแต่ตัวนี้มันมีข้อเด่นหลายอย่างนะครับแล้วถึกมากนะครับอันนี้ซุปเปอร์โคตรถึกหลังจากนั้นก็มาได้ชุด GW 3000ทั้งสีส้มทั้งสายเหล็กเลยนะครับเผอิญ
อยากได้มากตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วมั้งแล้วเขาเลิกทำไปนะครับหาไม่ได้เลยมีแต่โซมๆมือสองอันนี้พอเขาเริ่มผลิตใหม่ทำรู้สึกจะทำในไทยด้วยซ้ำนะครับ มันเห็นทำสองสามไทม์โซนได้เลยอย่างอันเนี้ยเวลาไทยอันนี้เวลาออสเตรเลียจันทร์ถึงศุกร์จับเวลาได้กลางวันกลางคืนนะครับมีวันที่ นะครับแต่ว่าไม่ชอบสายพลาสติกแต่สีส้มตัวนี้มันสวยตรงหน้าปัดลายเข็มมันสวยสีเข้มมันเข้มกว่าเข้มกว่าตัวนี้แต่ตัวนี้ได้สายอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ GW 3000D อันนี้ 3000M นี่คือคู่นี้เพิ่งจะได้มาล่าสุดจริงๆมี GM 2001สีน้ำเงินกำลังจะมาแต่ว่าเสือกถูกส่งกลับไปเยอรมันกำลังเซ็งเป็ดอยู่แล้วก็มีไอตัว2001ของผู้หญิงก็จะมาด้วยนะครับประมาณนั้นนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกล่องนะครับกล่องก็จะมีอยู่ 3-4 แบบนี่แหละอันนี้กล่องแท้กล่องเทียมนะครับกล่องเทียมมันจะไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเลยนะครับต้องระวังถ้ากล่องเทียมเนี่ยนาฬิกาข้างในมันก็ไม่น่าจะแท้แหละนะครับโอเคเอาไว้ประมาณนี้คลิปนี้นะครับ Thank you for watching. See you on our next clip. We'll go into detail into each group. See you, bye.